ก็จริงๆซาลาเปาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบจริงๆเราสองคนเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยคุณแม่ไปซื้อซาลาเปามาตุนในตู้เย็นเก็บไว้แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็อุ่นไปให้ลูกทานว่ามันสะดวกก็แค่หยิบแล้วก็ใส่ในไมโครเวฟแล้วทุกคนก็หยิบไปโรงเรียนกินได้มันก็สะดวกครับคือซาลาเปามันการนึ่งจริงแล้วด้วยการที่มันนึ่งด้วยไอ้น้ำเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทอดเหมือนการอบเนยพวกเบเกอรี่ฝรั่งฉะนั้นเนี่ยแบบคุณแม่แบบพูดเองเต็มปากเต็มคำเลยลูกทานไปเถอะมันดีสุขภาพแต่ผมก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดพอเราศึกษามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าในตัวแป้งที่ทำเนี่ยมีการใส่เนยขาวมีการใส่อะไรหลายอย่างที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็เลยเลือกทำใหม่ทั้งหมดจริงๆแม้กระทั่งไส้เองเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวไส้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีการที่จะทำให้หมูนั้นชุ่มฉ่ำในตัวซาลาเปาเนี่ยมันต้องมีมันหมูมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้ขาวใช้แค่หมูไม่ติดมันแล้วก็เลือกใช้วัตถุดิบอย่างอื่นอย่างเช่นพวกผักพวกอะไรที่นำเข้ามาเพื่อเสริมความชุ่มฉ่ำให้กับตัวไส้แทนที่เราจะใช้แป้งขาวเราก็ใช้แป้งโฮวีทแทนเราใช้น้ำมันลำข้าวแทนเนยขาวเพื่อไม่ให้เกิดทานแฟตจึงทำให้ซาลาเปาโฮวีทของเราเนี่ยมันดีต่อสุขภาพสำหรับลูกค้าจริงจากที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราวันนี้คือเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าซาลาเปาโฮวีทวัน101เนี่ยคือมันอร่อยและมันก็ดีต่อสุขภาพจริง